ว่างเปล่าข้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กำลังถูกปรับเคลียร์หน้าดินเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด100เมกะวัตต์ในพื้นที่หมู่7และหมู่8ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่ามกลางกระแสคัดค้านของชาวชุมชนเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมและยังตั้งอยู่ใจกลางชุมชนตามที่ระบุในผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีปี2557ทีมข่าวสำรวจพื้นที่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพบว่ามีทั้งชุมชนวัดและโรงพยาบาลชุมชนล้อมรอบที่ตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่จึงมีสภาพไม่ต่างกับไข่แดงกลางชุมชนขณะเดียวกันยังพบว่าห่างไปไม่ถึง10เมตรมีบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่มีเพียงถนนเส้นเล็กๆกั้นกลางระหว่างโรงไฟฟ้ากับเขตชุมชนแม้ชาวบ้านจะไม่สามารถคาดเดาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ก็รู้สึกกังวลใจกับระยะห่างที่ไม่ต่างกับมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าบ้านถ้าถามว่าอยากให้สร้างไหมก็ไม่ได้อยากให้สร้างเพราะว่าการที่สร้างอะไรที่อยู่ในชุมชนแล้วเราเคยได้รับผลกระทบมาอย่างที่เคยได้รับเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องเกิดแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขวิธีไหนได้ถ้าแก้ไขปัญหาได้ก็อยากจะแก้แต่คิดว่าถ้าเกิดเขาได้สร้างจริงๆก็คงจะแก้ไขไม่ได้นอกจากย้ายหนีไปเลยภูมิลำเนาเราอยู่นี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมการจะย้ายออกจากพื้นที่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าสมมติว่าเราเป็นคนมีฐานะหรือว่าอะไรเราจะไปไหนอะไรก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าชาวบ้านแบบธรรมดาการย้ายภูมิลำเนามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่ชาวบ้านอีกรายแปลกใจกับการดำเนินการอนุมัติก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลางชุมชนที่ชาวบ้านไม่เคยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นอยากจะรู้ว่าคำว่าประชาวิจารณ์อะประชาวิจารณ์มันอยู่ตรงไหนประชาวิจารณ์ทุกที่ผมเห็นว่าประชากรที่ว่าอยู่ในชุดเนี้ยก็ไม่รู้เห็นอะไม่อยากให้สร้างแล้วขอสร้างได้ยังไงเผาไหม้แค่นี้น้อยๆแค่โรงกระดาษเนี่ยมันยังเข้าไปในเครื่องเนี่ยยังเดินกันไม่ได้เลยแล้วมาเผาไหม้เจเนเรเตอร์เนี่ยเจเนเรเตอร์ตัวเนี่ยให้ปั่นไฟฟ้าเนี่ยความร้อนเท่าไหร่ครับคนในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้เคียงเนี่ยอย่างเราผมมาอยู่ใกล้เลยอยู่ไม่ได้แน่จากข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อต้านคอร์รัปชันอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพบว่าในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งมีการก่อตั้งโรงไฟฟ้า9แห่งมีกำลังผลิตรวมกันมากกว่า600เมกะวัตต์เป็นการผลิตไฟฟ้าทั้งจากก๊าซธรรมชาติกากอ้อยถ่านหินขยะและไบโอแก๊สมาเป็นเชื้อเพลิงโดยมีการสูบน้ำดิบจากน้ำในแม่น้ำแม่กลองมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงกังวลว่าการอนุมัติก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมจะเป็นการเพิ่มปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านโป่งโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชื่อโครงการเบิกไพโคเจเนเรชันเข้ามาลงในพื้นที่หมู่ที่7และหมู่ที่8ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงงานเดิมอยู่แล้วขณะที่โรงงานเดิมอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลแล้วยังจะเอาโรงงานไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตั้งอยู่ในโรงงานในพื้นที่นี้อีกซึ่งพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ทางอุตสาหกรรมนะครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวประเทศไหนในโลกนี้ไม่มีหรอกครับที่ว่าจะอนุมัติให้เอาโรงงานไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมีกำลังการผลิต100เมกะวัตต์มาตั้งอยู่ใจกลางชุมชนซึ่งห่างจากบ้านคนเนี่ยไม่เกิน250เมตรแล้วห่างจากแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีคุณภาพดีมากนะฮะประมาณ350เมตรมีที่ไหนในโลกนี้เขาทำกันมีที่บ้านเปล่าเนี่ยครับสำหรับโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทโคเจเนเรชันใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมีขนาดกำลังผลิต100เมกะวัตต์และขนาดกำลังผลิตไอน้ำประมาณ15ตันต่อชั่วโมงขณะนี้อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างทางนี้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทเฟิร์มระบบโคเจเนเรชันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นระยะเวลา25ปีและคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี2562ปิยะสุนเมืองถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ TNN ช่อง16รายงานก็เป็นข้อกังวลใจนะคะแล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะอย่างที่บอกว่า2หมู่บ้านผู้ที่อยู่อาศัยก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะจริงๆที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนไปแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเองก็มีการยื่นหนังสือผ่านท่านนายอำเภอไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะใช่ค่ะคนที่ยื่นหนังสือนะคะเป็นคณะกรรมการพิทักษ์เครือข่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อต้านคอร์รัปชันค่ะในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะเขาก็บอกว่าหลังจากยื่นหนังสือไปที่นายอำเภอราชบุรีแล้วนี่นะคะก็จะตรวจสอบความคืบหน้าหากยังไม่มีความคืบ
บหน้านะคะก็จะยื่นเรื่องไปที่ศาลปกครองให้พิจารณาเพื่อระงับการก่อสร้างค่ะชาวบ้านตำบลเบิกไพรพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อต้านคอร์รัปชันนะคะได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเข้ายื่นหนังสือต่อนายสมยศพุ่มน้อยนายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลเบิกไพรซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรและตั้งอยู่ใจกลางชุมชนตามที่ระบุในผังรวมเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2557นะคะโดยมีพันเอกไพรัตน์โอฬารไพบุญรองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1และตัวแทนจาก6หน่วยงานร่วมรับหนังสือด้วยค่ะในขณะที่นายรัฐวุฒินะคะวันละธนโรจน์ซึ่งเป็นเลขาธิการเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าอำเภอบ้านโป่งมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า9แห่งด้วยกันค่ะมีกำลังผลิตรวมกันมากกว่า600เมกะวัตต์ซึ่งกระทบต่อชุมชนหากหน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่เข้ามาแก้ไขหรือเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของชาวบ้านเขาจะรวมตัวกันค่ะไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้วก็จะส่งเรื่องนี้ไปยังศาลปกครองด้วยเพื่อให้พิจารณาระงับการก่อสร้างในลำดับต่อไปนะคะคือตอนนี้ก็พยายามทำตามขั้นตอนนะคะตามกฎหมายยื่นไปในแต่ละหน่วยงานไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่อำเภอนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการยื่นเรื่องไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใช่ค่ะพักกันครู่เดียว